11รายชื่อตัวจริงที่เตี้ยคิดว่าจะเจอกับสิงคโปร์ครับในส่วนของผมเนี่ยเป็นชนะทิพย์เพราะว่ามันถึงเวลาเขาแล้วครับเขากับอาเซียนเนี่ยมันคือ King of อาเซียนชนะทิพย์ King of อาเซียนแต่ฟอร์มของสหรัฐนี่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะเตี้ยว่ามันโหดร้ายมากเลยคือดีอ่ะผมก็อยากจะพูดถึงสุภโชคสารชาตินี่มันคือทีเด็ดชนิดที่ว่าเราก็ตอนแรกผมก็คิดนะว่าเขาจะดีขึ้นในการไปเจลีกแต่ว่าโอ้โหตอนนี้มันแบบเหมือนมันเป็นแวววาวมากทีมชาติไทยเจอสิงคโปร์ครับจบเกมสกอร์เท่าไหร่ทีมชาติไทยเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้นะครับอยู่กับอาเตี้ยกับแตงโมเช่นเคยครับอาเตี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรามาดูนะครับว่าทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ที่ราชมังคลากีฬาสถานวันนี้ทีมชาติไทยเข้ารอบนี่เปิดให้เลยก็คงต้องพูดอย่างนั้นก็ยังมั่นใจแหละเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าเรากับสิงคโปร์มันก็เอาละโอเคในย่านอาเซียนก็บางโมเมนต์อาจจะเป็นไม่เหมือนไม่เมากันก็จริงอยู่แต่โมเมนต์นี้มันไม่ใช่ครับด้วยประการทั้งปวงยังไงก็ไม่ใช่ครับนะฮะต้องบอกเลยครับว่าถึงแม้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะต้องการชนะสิงคโปร์ขนาดไหนแต่ก็เราก็ต้องลุ้นอีกคู่ด้วยเหมือนกันใช่มันไม่ใช่แค่คู่เราคู่เดียวถูกต้องนะครับอ่ะแต่อย่าเพิ่งร้อนอกร้อนใจกันไปนะฮะตอนนี้เรามาเย็นกายเย็นใจกันหน่อยดีกว่านะครับแอร์แคเรียร์นะครับคอปเปอร์ทนทานคุ้มค่าดูแลนานกว่าขั้นสุดของความทนต่อทุกสภาวะอากาศด้วยคอปเปอร์คอยให้คุณใช้งานได้นานกว่านะครับทนจนกล้ารับประกันเอางี้ดีกว่านะครับรับประกันคอมเพรสเซอร์นานสูงสุด10ปีนะครับรับประกันอะไหล่นานสูงสุด5ปีฟรีค่าแรงอีก3ปีโอ้โหสนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Carrier Official Shop นะครับ Shopee Lazada หรือตัวแทนใกล้บ้านท่านนะครับและเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ carrierthailand.com หรือว่า Facebook Carrier Thailand ก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะสำหรับทีมชาติไทยครับจะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ครับถ้าภาพรวมก่อนเลยอาเตี้ยฮะครับเราเปิดเกมเราเล่นยังไงปิดแรกอาเตี้ยก็คงต้องเดินหน้าฆ่ามันถ้าเป็นสายบ้านครับก็บอกได้เลยว่าก็ปูพรมบุกแหละนะครับคือสิงคโปร์ก็ต้องยอมรับว่านาทีเนี้ยทั้งความมั่นใจแล้วก็เรื่องของเพอร์มันบอกได้เลยว่าตอนนั้นนาทีเนี้ยลำบากเขาโดนไป7-0ใช่โดนเกาหลีมา7-0ล่าสุดก็ถ้ายังไปเล่นที่สิงคโปร์ยังแอบกังวลได้แต่ที่เล่นนะราชมังคลาเชื่อหนงยินได้เพียงแต่ว่าเราต้องดูเงื่อนไขว่าคู่เกาหลีนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนเวลาหรือเปล่าเขามันจะเปลี่ยนเหรออาเดว่ามันอาจจะต้องทำเรื่องเพราะอย่าลืมว่าสมมติเราเป็นเขาแล้วแข่งไม่เวลาไม่ตรงกันมันมีผลถูกไหมจีนจะทำใช่ไหมจีนจะต้องทำสิเราแข่งที่หลังแต่เราสบายไงก็รู้แล้วไงถ้าสมมติแข่งก่อนเราดีกว่าไหมอาเทวะสำหรับเรามันก็มีสองหน้านะมันรู้เข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยความแฟร์มันต้องแข่งพร้อมกันใช่ผมก็ยังตลกอยู่เลยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวอาจจะต้องมีจริงๆไงก็ได้แต่ที่ผลการแข่งขันที่ไทยชนะแน่ๆแต่ว่าพูดง่ายๆถ้าเราต้องตีว่าจีนแพ้สมมติลูกเดียวขั้นต่ำเราต้องยิง3ครับยิง3เยอะไปไหมฮะไม่เยอะเพราะเกมแรกก็3คือมันก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ดูถูกสิงคโปร์นะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันบีบแน่นอนว่าถ้าเด็กเราไม่ร้อนรนจนเกินไปผมว่าเราก็มีโอกาสที่จะปูพรมบุกเพียงแต่ว่าจะคมแค่ไหนแล้วจะมีคนที่จะมีเรื่องของความนิ่งในเกมลุกที่จะส่งมาสนามได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเกมเนี้ยต้องการทั้งเร่งแล้วก็นิ่งแล้วก็คมครับนะครับแต่เอาจริงถ้าผมดูแบบเป็นกลางเลยนะไทยเจอกับสิงคโปร์เราน่าจะยิงเขา8นะคงไม่ถึงหรอกเพราะว่าอะไรป่ะหนึ่งก็คือก็ต้องยอมรับว่าสิงคโปร์เนี่ยพอเขารู้งานเขาว่าทุกคนจะต้องมองแล้วว่าเฮ้ยมันจะโดนเละอีกแล้วแน่เขาอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเพราะหรือว่าโค้ชญี่ปุ่นที่รับงานสิงคโปร์เองก็ต้องบอกว่าโอคุระเนี่ยบอกว่าก็ขอมาขอโทษขอโพยก็บอกว่าเกมหน้าเราอาจจะต้องเล่นให้เหนียวขึ้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เป็นทวีคูณที่เขาอาจจะระมัดระวังมากขึ้นอีกไม่มีอะไรจะเสียก็รับอย่างเดียวใช่เพราะมันไม่รู้จะรับแล้วโต้กลับจริงๆรับแล้วโต้กลับอยู่แล้วนักเตะหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นอิกซานฟันดี้ก็คงจะรู้อยู่แล้วว่ามีความฉาบฉวยยังไงเรารู้หมดเพียงแต่ว่าเราจะหยุดพวกเขาในเกมโต้กลับยังไง
แต่ผมมีเทคนิคเหมือนกันนะเตี้ยนี่ก็ต้องพูดอยากให้รีแลกซ์แฟนบอลบางทีอาจจะเครียดนะครับเราก็เดินไปหาอีกซานฟันดี้ว่าเฮ้ยแค่นี้พอโอ้มันก็ไม่ได้เนาะมันพูดอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวจีนมันจะไปเฮ้ยกับเกาหลีมันเฮ้ยกันลำบากแต่ก็อย่างที่บอกว่าจีนในฐานะที่เขาไปเยือนด้วยเนาะใช่ไหมแล้วก็เกาหลีเองต้องการที่จะเก็บคะแนนเพื่อหนีในในกลุ่มจุดสำคัญเหมือนกันเพราะนั้นทุกอย่างมันต้องช่วยตัวเองทั้งคู่ถูกต้องนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น11รายชื่อตัวจริงที่อาเตี้ยคิดว่าจะเจอกับสิงคโปร์ครับครับก็ยังคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เยอะ442เนาะครับแต่ว่าก็จะมีแค่โผล่มาก็เป็นเรื่องของปองเป็นลักษณะเหมือนมีธีรศิลป์แหละเพราะว่าธีรศิลป์เองได้พักกับเกมที่แล้วแล้วก็บวกกับสุภชัยมีปัญหาเรื่องการหายใจครับนะครับแล้วก็สุปโชคสุปนัทต้นใหญ่ยังไงก็ต้องมีครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไล่เรียงตั้งแต่ผู้รักษาประตูนะฮะอย่างสลานนยังไงต้องมาแล้วอ่ะโอเคก็เอาสลานนไว้ก่อนผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของเจ้าปฏิวัติขมายเนี่ยเขาแค่ตะคิวหรือเปล่าแค่ตึงๆหรือเปล่าคือตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าเขาก็อาจจะเสียความมั่นใจด้วยเพราะว่าเขาก็มีส่วนที่มันจะต้องเสียประตูเพราะนั้นผมก็ยังเลือกสลานนเพราะว่าเกมกับสิงคโปร์มันไม่ได้เจออะไรเยอะครับก็ยังคิดว่าอิชิน่าจะมีโอกาสใช้เขาได้ครับนะฮะนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะฮะเรื่องของอาการบาดเจ็บผู้รักษาประตูนี้ผมว่าไม่น่าซีเรียสไม่ซีเรียสใครก็ได้นะครับในขณะที่แนวรับครับโอ้โหตอนนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเพราะว่าเปลี่ยนแปลงแนวรับอาจจะมีก็แค่กิจดาแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเราต้องการครองบอลที่แน่นอนต้องมีว่าเพราะนั้นสเปคก็ยังคงเป็นกลุ่มเดิมครับโอเคนิโคลัสมาเมืองไทยก็จริงแต่เจ็บไม่เล่นก็ต้องเป็นสุพนันที่เติมเกมลุกได้ตลอดแต่สุพนันเนี่ยอาเตียว่าเกมแรกดีไหมเกมที่เจอกับจีนใช่ไหมก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเขาต้องเล่นเน้นเกมรับซึ่งก็ชดเชยในการขาดหายไปของนิโคลัสได้ดีระดับหนึ่งนะครับนะฮะแต่ว่าเกมนี้คราวนี้ต้องเปิดทั้งซ้ายทั้งขวาใช่เพราะเขาจริงๆเขาก็ถนัดเกมลุกอยู่แล้วถูกไหมธีรธรในเกมที่แล้วเจอกับจีนมีโอกาสเติมแค่ครั้งเดียวที่เช็คยิงแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้เติมเลยเพราะนั้นเกมนี้ต้องการเรื่องของความสมบูรณ์ของริมเกมริมเส้นนะทั้งธีรธรสุพนันเองก็ถนัดอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันในส่วนของผมเนี่ยเป็นชนะทิพย์เพราะว่ามันถึงเวลาเขาแล้วครับเขากับอาเซียนเนี่ยมันคือ King of อาเซียนโอ้ชนาทิพย์ King of อาเซียนเพราะว่าเชื่อหนองกินได้เพราะเจสามารถที่จะเล่นตรงไหนก็ได้โอเคอาจจะเล่นคู่กับสหรัฐไหมไม่แต่ว่าผมก็มองว่าสุพนัทกับชนาทิพย์มาเล่นคู่กันเป็นลักษณะเหมือน4-1-4-1 มากกว่ามากกว่าเพราะว่าทั้งเช็คเองเจริญศักดิ์เองก็สามารถวิ่งริมเส้นได้ตลอดนะครับแล้วสุพนัทเองก็ลงมาตรงนี้เล่นได้ดีอย่างเกมที่แล้วก็สามารถทำได้ดีนะนะครับแต่ฟอร์มของสหรัฐนี่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะเตรียมว่ามันโหดร้ายมากเลยคือดีอ่ะคือเลือกระหว่างวีรเทพกับสหรัฐเพราะว่าอย่างพอวีรเทพปุ๊บโอเคในเกมรับเนี่ยเขาจะดีเลยมาแต่เกมวันนี้เราต้องการบุกมากกว่ารับเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนไปตามกลไกของแต่ละเกมเพราะว่าผมก็เลยบอกว่าสหรัฐเองสามารถปรับเป็นโมเดลเกมลุกได้แล้วณเวลานี้โหยิงสวยเลยเขาปรับโหมดได้ดีนะเขาพัฒนาได้ค่อนข้างดีนะครับก็ไม่ดีได้ไงพี่ตังบอกว่าพี่ไฟสุดท้ายแล้วตอนนี้มันก็แหมเที่ยวบินที่สุดท้ายหลายคนแหละนะครับเอาอย่างธีรศิลป์เอ่ยใช่ไหมสารัตเจด้วยปะเจก็อาจจะมีอีกสักช็อตไหมนิดหน่อยนิดหน่อยได้อยู่นะอุ้มก็ยังสภาพร่างกายยังได้อยู่แต่ว่าโดยในไลน์อัพเนี่ยตอนนี้ก็มีธีรศิลป์เนี่ยน่าจะถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องไปแล้วเพราะอีก4ปีเท่าไหร่ล่ะ40ถูกมั้ยเพราะนั้นก็ทิ้งทวนแหละผมก็ยังคิดว่าเกมเนี้ยมันจะเป็นเกมที่ต้องการเกมรุกมากกว่าเพราะฉะนั้นเชฟเนี้ยมันน่าจะเหมาะสมที่สุดและเจริญศักดิ์เกมแรกที่เจอกับจีนกับเกมนี้มันจะต้องแตกต่างกันมั้ยฮะก็ต้องทำงานเยอะขึ้นในเกมรุกเพราะนั้นการแอสซิสต์ของเขามันต้องมีเพราะเกมที่แล้วมันน้อยมากเพราะเขาเป็นห่วงในเรื่องของเกมรับก็ต้องมาช่วยเพราะนั้นเจริญศักดิ์ยังคงอยู่ในแผนแล้วส่วนคนอื่นจะเปลี่ยนออกมาเนี่ยก็เป็นเสน่ห์ของตัวกุนซือแหละจะเปลี่ยนยังไงนะครับแต่ก็ต้องยอมรับแหละผมก็อยากจะพูดถึงสุภโชคสารชาตินี่มันคือทีเด็ดชนิดที่ว่า
เราก็ตอนแรกผมก็คิดนะว่าเขาจะดีขึ้นในการไปเจลีกแต่ว่าโอ้โหตอนนี้มันแบบเหมือนมันเป็นแวววาวมากเลยใช่คือด้วยความที่เขากลับมาแล้วพร้อมกับความมั่นใจมันต่างจากเอกนิดไงเอกนิดลงบ้างไม่ลงบ้างตอนนี้เช็คลงบ่อยมากลงบ่อยชนิดแบบเขาได้ความมั่นใจแล้วการดวล1ต่อ1นี่คือสิ่งที่เห็นชัดเจนที่เขาพัฒนาขึ้นนะครับอย่างสุมนัสเองก็มีความนิ่งมากขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่สวยขึ้นมีจังหวะที่จะเล่นตัวเซคเกิลไซเคิลก็ได้เล่นตัวเป้าก็ได้ครับนะครับอ่ะก็เดี๋ยวฝากสถิติของธีรศิลป์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับไหนๆก็ทิ้งทวนให้พี่มุ้ยแล้วนะฮะก็รวม69นัดยิงไป33ประตูนะครับที่ผ่านมาของธีรศิลป์แดงดาก็ถ้าปีที่แล้วเนี่ยลงเล่น8นัดยิง6ก่อนหน้านี้นะฮะยิง7ยิง4ยิง3ในแต่ละปีเนี่ยนะครับไล่เรียงกันมาเลยส่วนมากเนี่ยจะยิง7ถึง8ประตูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังมีโควต้าเยอะในปีนี้เขายิงเท่าไหร่นะ60เท่าไหร่33ประตูครับก็จบเกมนี้ก็เป็น35โอ้โหผมแถมให้36เลยแฮตทริกครับแฮตทริกครับผมนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นถึงช่วงสำคัญแล้วครับทีมชาติไทยเจอสิงคโปร์ครับจบเกมสกอร์เท่าไหร่ฮะ4-0โอ้โหนี่ตรงกับผมเลยใจคิดเหมือนกันเลยอ่ะเตี้ยครับทีมชาติไทยเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3มั้ยเข้าเพราะว่าผมเชื่อว่าจีนด้วยคุณภาพขนาดเนี้ยไม่สามารถที่จะเอาแต้มจากเกาหลีใต้ได้โอเคนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะฮะทุกท่านฮะสบายใจนะฮะแต่สบายใจยิ่งกว่าครับแอร์แคเรียร์คอปเปอร์ทนทานคุ้มค่าดูแลนานกว่าขั้นสุดของความทนนะครับทนต่อทุกสภาวะอากาศด้วยคอปเปอร์คอยล์ให้คุณใช้งานได้นานกว่าติดตามรายละเอียดได้ที่ carrierthailand.com หรือว่า Facebook carrierthailand นั่นเองสำหรับวันนี้อาเตี้ยแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ